ครับก็พอใกล้จะปีใหม่ทางกองละครก็เริ่มมีช่องว่างบ้างก็เอาช่องว่างนี้มาทำงานบ้างครับผมเพราะว่าถ่ายละครมาสักพักนึงแล้วแต่ก็ใกล้ปิดแล้วครับมีใกล้ปิดอยู่เรื่องนึงมีเอีเวนต์ไม่ชวนกับละครใช่ป่ะคะใช่เลยครับเพราะว่าละครเราเป็นคิวหลักอีเวนต์ก็เป็นแบบคิวรองลงมาอะไรเงี้ยถ้าไม่มีถ่ายก็รับได้แต่ถ้ามีถ่ายแล้วก็ไม่สามารถรับได้ก็ไม่โอ้โหถ่ายละครก็ไม่พักผ่อนนะถ่ายละครเช้ายันดึกทุกวันเลยอะไรเงี้ยต่างจังหวัดด้วยครับครับผมโอ้โหแน่นเลยครับตอนนี้ถ่าย7วันเลยครับแต่คงกระพันนาลีใกล้ปิดแล้วครับแล้วก็นาคีก็ถ่ายอยู่ครึ่งเรื่องแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้นปีเปิดซีรีส์กรรมเทพออนไลน์แล้วก็หลังหน้าคีก็เป็นแรงเงาภาค2ก็พยายามหาเวลาพักอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับสนุกดีสนุกดีมีหน้าละครแน่นกว่าเดิมไหมครับพี่เคนแน่นโอ้แน่นครับแน่นกว่าเดิมแน่นกว่าเดิมอีกตอนนี้หลายคนก็เป็นลูกหลักของช่องแล้วละครเป็นโอ้ก็ขอบคุณมากนะครับที่แบบให้โอกาสได้ทำแบบละครแล้วก็ได้เล่นละครหลากหลายคาแรคเตอร์หลากหลายบทบาทมากๆก็ยังไงก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยกันนะครับปีหน้าน่าจะได้เห็นหน้ากันบ่อยหน่อยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะฮะว่าจบจากละครเซตนี้แล้วมีต่อเลยไหมคะทั้งผู้ใหญ่เรียกคืนก็มีต่อตอนนี้ก็ยันสิ้นปีหน้าก็ยังดูอยู่แต่ว่าทียาวมากครับก็ต่อแรงเงาด้วยแต่ละครก็จะเป็นละครแบบค่อนข้างยาวถ่ายยากๆอะไรเงี้ยปีใหม่ถ้าไม่กลับบ้านก็ยังไม่รู้จะไปไหนครับผมน่าจะกลับสิงห์บุรีก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้รับได้รับเล่นละครที่แบบบทแบบท้าทายอะไรเงี้ยสนุกดีครับใช่ครับกับสิงห์บุรีใช่ไปกับพ่อแม่อะไรนะฮะไปเที่ยวไหนไปไหนปีนี้ยังไม่มีจริงๆครับปีนี้ไม่รู้จะไปไหนเลยเดี๋ยวเรามีของขวัญชิ้นใหญ่ให้พ่อจะวางไว้ครับก็ปีนี้เหรอครับปีนี้ก็ซื้อทั้งรถทั้งบ้านครับผมครับซื้อแล้วครับซื้อแล้วใช่ครับก็เรื่องนาคีมันมีพาร์ทอดีตเราต้องเป็นนักรบครับต้องถอดเสื้อลบสู้ลบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าผมแบบเล่นละครเรื่องนี้ก็คือแบบเห็นเราเปื่อยช่อนบนอยู่เลยก็จะมีเห็นเป็น2พาร์ทครับพาร์ทปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาพาร์ทอดีตก็จะเป็นนักรบก็สนุกดีไม่มีเลยครับไม่ได้คุยเลยเหงาครับรูปแบบใบหน้าเป็นหน้าตาของดวงใจหน้าตาของดวงใจอ๋อไม่มีอะไรลงครับผมไม่ได้สื่ออะไรเลยครับก็ดูรูปตัวเองแล้วก็รูปนี้ตาชัดดีอะไรเงี้ยไม่มีอะไรลงครับผมไม่มีเลยครับช่วงเนี้ยจีนที่นี่ไม่คุยกันอยู่กับเพื่อนอะไรนะครับกับเจนยังไม่ได้คุยกันอยู่ก็ไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เจอครับก็ถ้ามีโอกาสก็ได้คุยกันบ้างอะไรเงี้ยตามโอกาสไม่ได้กลัวครับแต่แค่เราก็เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันมันไม่จำเป็นต้องคุยกันตลอดเวลาฮะมันก็เจอบ้างไม่เจอบ้างคุยบ้างไม่เจอบ้างอะไรเงี้ยหายบ้างมาบ้างปกติครับอยู่กับพี่หอมก็ฮาดีฮะตลกตลกแต่ว่าก็เป็นคู่จิ้นกับพี่หอมคือก็เบื่อเบื่อก็ไปอยู่กับพี่หอมก็เหมือนชีวิตแบบฮาดีแล้วพี่หอมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อพี่แขเขาอยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยแล้วไม่เหงาดีครับผมเรียกว่าสนิทไหมคะกับพี่ต้นหอมสนิทครับสนิทฮาดีบ่อยไหมล่ะครับก็ค่อนข้างที่จะบ่อยนะฮะเขาอยู่ตึกเดียวกันเลยนี่เป็นขออนุญาตถามคือว่ามีคนมาแบบตั้งข้อสงสัยว่าช่วงนี้เราดูราศีพระเอกดรอปลงอาจจะไม่ค่อยได้ลงละครมั้งครับปีนี้ก็เลยเดี๋ยวปีหน้าครับปีหน้าน่าจะได้เห็นกันบ่อยๆอะไรนะฮะอาจจะดำลงนิดหน่อยครับเพราะว่าเราถ่ายละครต่างจังหวัดกลางแดดทุ่งนาตลอดเลยก็เลยอาจจะคล้ำๆลงไปนิดหน่อยจำไหมก็ไม่เป็นไรครับผู้ชายสบายๆไม่ก็ม
ีคนทักดำบ้างอะไรบ้างฮะเพราะว่ามันก็ควรดำอยู่อะไปถ่ายกลางทุ่งทุกวันเลยตัดแบบไม่น้อยครับผมว่ามันเป็นธรรมชาติฮะเราทำงานตากแดดมันก็ดำอยู่แล้วอะไรนะครับก็ยังชอบได้ครับไม่มีใครชอบเลยสักคนพี่เจนค่ะเรื่องขอถามเรื่องแผนสร้างศาลารอรถที่สิงห์บุรีตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะเดี๋ยวรอกลับบ้านก่อนครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยทางได้มีคุยกับทางผู้ใหญ่ที่เราบอกเอาไว้ยังนะยังครับเดี๋ยวไปคุยด้วยตัวเองดีกว่าจะได้แบบจะได้คุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยเรื่องงบประมาณเราเตรียมไปถึงไหนยังไงคะตอนนี้ก็มีบอกกับเพื่อนๆพี่ๆไว้บ้างอะไรเงี้ยถ้าสมมติถ้าทุกอย่างมันลงตัวก็เดี๋ยวค่อยรวมตัวกันอีกทีนึงเดี๋ยวขอไปคุยรายละเอียดก่อนครับ